านะครับเป็นพุทธเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารจริงแล้วอาหารมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าด้วยผมว่าข้อจำกัดของสถานที่เนาะนะครับอาหารที่เราทำกินที่บ้านเนี่ยก็เป็นอาหารภูมิปัญญาทั้งหมดนะครับแต่วันนี้เอาเลยโชว์ครับพ่อเรียกของร้านจำหน่ายก็จำหน่ายร้านอีกแล้วครับไม่เป็นของฝากของอะไรนะครับในบ้านกลับบ้านตอนเช้าตอนครับไม่เป็นของยำจริงๆแล้วอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใต้เนี่ยมีกิจกรรมผู้สูงอายุทุกวันไหนครับพุธของเดือนพุธเท่าไหร่ของเดือนครับพุธที่สองของเดือนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเราเคยไปช่วยในเรื่องของไม้กวาดพลาสติกแต่ว่าช่วงนั้นติดโควิดนะครับก็เลยไม่ได้ไปเดี๋ยวจะไปใหม่นะพ่อนะนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสามารถติดตามช่องยูทูบยูทูบเบอร์ที่ได้ที่ช่องทอปสีฟาร์มทอปสีฟาร์มที่เข้าไปในยูทูบนะครับก็จะเจอเพจนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ